สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับวันนี้อยู่กับ Fortuner นะฮะติดตั้งราวหลังคานะครับแบบแท้เลยนะครับตัวนี้มาดูกันนะครับว่าติดตั้งราวหลังคาเป็นแบบไหนตัวนี้ไม่มีราวหลังคามานะครับนี่ฮะงานหลังคาติดตั้งแบบเจาะจริงนะฮะเป็นงานแท้นะครับเราจะดูได้เลยฮะฝาครอบตัวนี้เป็นฝาครอบพลาสติกนะด้านล่างนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วมีรูเจาะมาเรียบร้อยนะครับซึ่งเรามองเห็นจากด้านโน้นเลยนะฮะอยากให้ดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นไหมฮะนี่นั่นคือขาจับตัวแรกนะครับอันนี้ตัวที่2นะครับอันนี้ตัวที่3ดูให้ดูมุมหลังนะครับนี่ฮะขาที่1นะครับขาที่2ตรงกลางเพื่อรับน้ำหนักนะครับแล้วขาที่3เข้าในรูเดิมของตัวรถนะฮะรูเดิมตัวรถก็มีมาอยู่แล้วนะนี่ฮะอันนี้ขาจับนะตัวหลังสุดนะฮะให้ดูอย่างนี้ฮะขาจับตัวหลังสุดก็จะมีขาที่ออกแบบมาพอดีนะฮะกับตัวรถนะฮะซึ่งตัวรถเนี่ยจะมีรูรออยู่แล้วนะก็ยึดน็อตได้เลยนะเป็นน็อตนี่ฮะน็อตเบอร์10นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นน็อตที่ร้อยจากด้านบนลงมาฝังเกลียวในตัวนะฮะพร้อมกับยิงซิลิโคนนะครับกันซึมนะฮะด้านหลังก็เช่นกันมาดูนี้เห็นน็อตไหมฮะมีน็อตรออยู่แล้ว2ตัวยึดน็อตขาล่างนะครับตัวบนก็เป็นน็อตร้อยจากตัวหลังคาลงมานะครับก่อนที่เราจะขันน็อตเราทำการยิงซิลิโคนนะฮะเพื่อป้องกันการซึมนะครับแล้วด้านบนก็จะมียางรองนะครับอีก1ชั้นนะครับเนี่ยเป็นยางรองตรงนี้ฮะยางรองด้านในนะตัวฝาประกบนี่ถอดได้นะครับเป็นฝาครอบนะอันนี้เรารัดไว้นะฮะแล้วให้ซิลิโคนแห้งก่อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวรับน้ำหนักนะครับยึดน็อตเหมือนกันนะครับตรงกลางนะครับไม่ใช่ว่าวางไว้เฉยๆนะถ้าเป็นตัวถูกนะฮะจะวางไว้เฉยๆนะครับอันนี้ยึดน็อตเหมือนเดิมนะฮะมีขานะครับเพื่อรับกับรูด้านบนนะฮะแล้วก็นี่ฮะน็อตของตัวรถนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับมีรูอยู่แล้วนะฮะตัวโครงสร้างขึ้นงานด้วยอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมไดซ์ดำครอบด้วยครอบทับด้วยพลาสติกนะครับปิดอีกทีนึงนะครับสำหรับด้านบนนะอันนี้คือขาหน้านะฮะขาหน้าจะกว้างกว่านะเห็นไหมฮะเดี๋ยวน้าขอซูมให้หน่อยฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะแบบนี้ฮะน็อตยึด2ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์10เหมือนกันนะครับแล้วก็น็อตด้านบนที่ร้อยลงมานะครับนี่ฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ครับเนี่ยฮะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ตัวฝาครอบตัวนี้ด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกนะแล้วฝาครอบตัวนี้นี่เป็นพลาสติกแล้วฝาครอบหลังตัวนึงเป็นพลาสติกนะครับครอบไว้พอถอดออกมาจะเห็นนะครับเป็นขาอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็ต้องรื้อนะครับเนี่ยฮะรื้อผ้าหลังคาลงมาเราจะเห็นรูนะฮะเราทำการเอาขานะครับใส่เข้าไปในรูก่อนนะครับขาใส่จากด้านล่างขึ้นไปนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วก็เจาะนะครับร้อยขึ้นไปข้างบนครับเจาะย้อนนะฮะไม่ใช่เจาะจากบนลงมาเจาะย้อนขึ้นไปนะครับต้องใส่ขาให้เรียบร้อยก่อนทั้ง3ตัวนะฮะขามีซ้ายและมีขวานะครับมีขาหน้าขากลางและขาหลังต้องใส่ให้ถูกนะครับงานติดตั้งนะครับเสร็จแล้วเจาะร้อยขึ้นไปนะครับเจาะย้อนขึ้นไปเสร็จปุ๊บเอาตัวคานหลังคาวางนะครับเอาตัวคานหลังคาวางแล้วก็ขันน็อตได้เลยนะครับเพราะตัวขาจับจะมีน็อตฝังมาในตัวอยู่แล้วนะครับเป็นแบบนี้เป็นน็อตฝังเกลียวในตัวเลยนะฮะจะเห็นแบบนี้โอเคนะครับสำหรับที่ซื้อไปติดตั้งเองนะครับวันก่อนไม่ได้ทำคลิปไว้ให้ดูนะฮะวันนี้ทำคลิปไว้ให้ดูเลยติดตั้งตามนี้ครับไม่ยากนะฮะก็ฝากไว้สำหรับราวหลังคา Fortuner นะฮะเดี๋ยวผมยืนด้านบนให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ฮะแบบนี้ฮะติดตั้งมาแล้วเป็นงานแท้แบบนี้เลยสวยๆฮะงานติดตั้งตรงรุ่นนะใครสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ